ตัวอ่อนของปะการังที่เล็กมากกว่าเม็ดทรายล่องลอยอยู่ในน้ำทะเลอาจจะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะนานเป็นหลายอาทิตย์ขึ้นอยู่กับชนิดปะการังและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะจมตัวลงเกาะบนพื้นที่ที่เหมาะสมเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยหนึ่งตัวเรียกว่าโพลิปมีลักษณะเหมือนแมงกะพรุนหงายสาหร่ายตัวจิ๋วล่องลอยอยู่ในทะเลพบได้ทั่วไปในเขตอุณหภูมิร้อนเคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ในโพลิปของปะการังแล้วทวีจำนวนขึ้นสาหร่ายตัวจิ๋วพวกนี้เรียกว่าสาหร่ายซูแซนเทอรี่พวกเขาสามารถสังเคราะห์แสงให้ธาตุอาหารแก่โพลิปสาหร่ายพวกนี้ยังให้สีสันแก่โพลิปอีกด้วยโพลิปหนึ่งตัวของปะการังจะมีการเจริญเติบโตและแตกหน่อเพิ่มจำนวนเป็นร้อยเป็นพันโพลิปรวมกันเรียกว่าโคโลนีล่วงเวลาต่อมาปะการังชนิดต่างๆจะเจริญเติบโตรวมกันเรียกว่าแนวปะการังปะการังเป็นสัตว์ที่บอบบางต่อการเปลี่ยนแปลงมากหากอุณหภูมิสูงขึ้นเพียง 1-2 องศาเซลเซียสนานติดต่อกันเกิน 3-4 สัปดาห์ปะการังจะเกิดความเครียดและสาหร่ายซูแซนเทอรี่จะย้ายตัวออกจากปะการังทำให้ปะการังสูญเสียแหล่งที่มาของอาหารหลักและสีสันนี่คือปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวปะการังพวกที่อ่อนไหวที่สุดอาจทนต่อสภาพฟอกขาวอยู่ได้ประมาณ1เดือนจากนั้นจึงตายไปส่วนพวกที่ทนได้ดีอาจอยู่ในสภาพฟอกขาวได้ 2-3 เดือนดังนั้นหากอุณหภูมิลดลงภายใน1เดือนหลังจากการเกิดฟอกขาวปะการังส่วนใหญ่จะค่อยๆฟื้นตัวกลับคืนสู่สภาพปกติได้ปัจจุบันเราพบเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวถี่ขึ้นเนื่องจากสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง